ว่าที่ภรรยาอนันดาหลังสวมแหวนเป็นสะใภ้สปป.ลาวในที่สุดก็สละโสดอนันดาเอเวอริงแฮมเซอร์ไพรส์แฟนสาวดีไซเนอร์คนดังณัฐนิชชาธนาลงกรณ์ด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางสายฝนโปรยปรายบรรยากาศเต็มไปด้วยความโรแมนติกและเสียงเชียร์จากเพื่อนที่ร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับอนันดาเอเวอริงแฮมเปิดตัวคบแฟนสาวณัฐนิชชาเมื่อช่วงกลางปี2562ซึ่งทั้งคู่ได้สานความสัมพันธ์กันมานานกว่า2ปีแต่ไม่ได้ออกสื่อหากรวมปัจจุบันต้นรักของทั้งคู่ก็ปลูกมานานถึง5ปีเลยทีเดียวย้อนไปในช่วงเปิดตัวอนันดาเคยให้สัมภาษณ์ถึงความรักครั้งนี้ว่าคือเราเป็นคนที่ชอบเดินทางทั้งคู่ก็จะถูกแซวบ่อยครับทางครอบครัวผมทางครอบครัวเขาว่าจะไม่ทำงานกันเลยหรอไม่เก็บเงินสำหรับอนาคตกันเลยหรอก็ยอมรับว่าเราก็ตัวติดกันประมาณนึงก็ชอบทำอะไรด้วยกันครับคือเราก็อุ่นใจของเราที่เราเจอคนที่เรารู้สึกว่าเรามองไปข้างหน้าด้วยได้เพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตผมมาก่อนและยังเคยบอกอีกว่าพอถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มนึกถึงโลกที่อยู่รอบตัวเราคนที่อยู่รอบตัวเรามันก็ทำให้เราเปิดรับความคิดอื่นๆรวมถึงเรื่องการแต่งงานเรื่องครอบครัวซึ่งแต่ก่อนผมไม่เคยคิดเลยสำหรับณัฐนิชชาหวานใจหนุ่มหล่ออนันดาเป็นทายาทชุดชั้นในชื่อดังระดับต้นๆของเมืองไทยและมีดีกรีเป็นถึงเจ้าของเสื้อผ้าชื่อดังและเป็นที่รู้จักได้ในระดับสากลภายในระยะเวลาเพียงไม่นานอีกด้วยสำหรับเรื่องแต่งงานและความรักนั้นก่อนหน้านี้อนันดาเคยบอกว่าเรื่องแต่งงานมันก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันไว้นะครับทุกอย่างก็มีเวลาของมันและเมื่อถึงเวลาที่เราพร้อมเราก็ค่อยก้าวไปสู่จุดนั้นครับแต่ถามว่าใกล้ไหมคือผมยังไม่ได้คิดไปถึงจุดนั้นเลยจริงๆเพราะนี่ก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมแต่ผมก็รู้สึกดีใจนะสิ่งที่ผมอาจจะไม่เคยคิดมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ดังนั้นผมขอให้มันเป็นไปทีละสเต็ปดีกว่าเพราะอย่างที่บอกผมเองก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบไหนชีวิตนี้ไม่เคยคิดเลยจริงๆว่ามันจะเป็นไปได้ผมแค่รู้สึกว่าพอถึงจุดหนึ่งในชีวิตการที่เราจะร่วมใช้อนาคตกับใครสักคนมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผมและมันคงเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากเราจะมีคนเดินคู่กันไปดังนั้นเมื่อมันพร้อมจริงๆเราก็จะรู้ว่าเราพร้อมครับ